จนมาถึงวันนี้นะครับก็ดีใจก็แอบมีสะอื้นเล็กน้อยไม่สะอื้นเลยทางครอบครัวของพี่เพียรได้มีการฝากฝังอะไรไหมครับคุณพ่อคุณแม่ครับก็คุณแม่ก็บอกว่าเพียรเนี่ยเป็นดวงใจของแม่นะแม่ฝากมิกกี้ให้ดูแลด้วยให้ดูแลลูกสาวแม่ดีๆนะแต่ว่าเพียรเลือกผู้ชายคนนี้แต่งงานซึ่งตัวเพียรเองเนี่ยถามว่ามีคนเข้ามาไหมก็มีแต่พอคนที่เราต้องการจริงๆนะคะคือคนที่ดูแลเพียรได้ดูแลคุณพ่อคุณแม่เพียรดูแลเพื่อนเพียรแล้วก็เข้ากับทุกคนรอบข้างเพียรได้ไม่ใช่มาแล้วแบบรักเพียรคนเดียวครั้งแรกที่ไปเที่ยวทะเลด้วยกันกับที่บ้านที่มิกกี้ถือรองเท้าให้คนทางบ้านเพียรอะค่ะให้คุณแม่ทุกคนแล้วก็คือก่อนหน้านั้นคุณแม่ก็บอกว่าไม่ให้ครบอะไรเงี้ยแต่พอแบบรู้จักไปแล้วก็เขาไม่ได้เป็นอย่างที่เลยค่ะเอาแบบว่าตั้งแต่ที่รู้จักกันมาเพียรไม่เคยทำอะไรเพื่อเขาเลยโดยที่เพียรเหนื่อยแต่เขาเหนื่อยเพื่อเพียรทุกวันเอาแค่ง่ายๆแบบเพียรไปทำเล็บทำผมทำงานเขารอเพียรได้ตลอดแต่เขาไปล้างรถไปดูบอลหรืออะไรเงี้ยเพียรทำไม่ได้ก็อะไรที่เป็นความสุขนะครับของเขาก็ให้เขาทำไปแล้วกันถ้าเขาคิดว่าเป็นความสุขที่แท้จริงของเขานะครับผมก็ไม่สามารถที่จะพูดได้นะครับว่าผมเนี่ยจะทำให้เพียรเนี่ยมีความสุขที่สุดในโลกเพราะทุกวันนี้เนี่ยเรายังไม่รู้เลยว่าความสุขที่แท้จริงเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับแต่อย่างนึงที่ผมสามารถบอกกับเพียรได้ตราบใดที่ผมยังมีลมหายใจอยู่เนี่ยเขาจะเป็นผู้หญิงคนเดียวที่อยู่เคียงข้างผมครับ